ลายนี้ชื่อลายเต่างับค่ะ3เมตรท่านใดยังไม่มีลายเต่างับลายเต่างับเป็นลายมงคลค่ะเป็นผ้าไหมลายมงคลของจังหวัดสุรินทร์ลายนี้มัดยากนะคะ3ตะกอนเนื้อเรียบเนื้อแน่นเชิงบนเชิงล่างลายดอกพิกุลนะคะหรือลายประกับรำต่อด้วยลายฮังก้าและนี่ค่ะลายเต่างับสวยมากมัดได้เป๊ะมากแล้วก็เสมอกันทั้งผืนเลยค่ะทำไมถึงเป็นลายมงคลเพราะว่าลายนี้นะคะมีความหมายดีค่ะหมายถึงว่าช่วยเขาเรียกอะไรนะคะลายผ้าไหมสุรินทร์ส่วนใหญ่จะเป็นลายมงคลเนาะมีความหมายถึงการเหมือนกับอวยพรให้เราอายุยืนอะนะคะเต่างับอายุยืนและร่ำรวยด้วยงับอะไรงับทรัพย์สินเงินทองสวยค่ะลายเต่างับผ้าแน่นผ้าหนาน้องอาบน้ำยามาแล้วแต่ขออาบให้อีกครั้งหนึ่งริมที่เย็บมานะคะเป็นแบบนี้พี่ๆไปซัก 2-3 ครั้งก็จะหลุดเดี๋ยวหลุดนะคะเดี๋ยวน้องนัดเย็บให้ใหม่ทำนิ่มให้ด้วยค่ะเนี่ยอาบน้ำยามาแล้วยังแข็งอยู่นะคะต้องทำนิ่มกันอีกรอบนึงไปแล้วให้พร้อมใช้งานไปเลยดีกว่าเนาะเราอย่าแบบไปแบบพี่ๆต้องไปจัดการอีกยิ่งผ้ายาวๆ3เมตร4เมตรแบบนี้ค่ะเป็นงานที่ใช้ได้เลยนะมาดูผืนนี้กันค่ะผืนนี้ก็ขอนุ่งเอาลายเรียบเป็นลายหน้านางแล้วกันนะคะเพราะว่าลายในผืนอะเยอะแล้วลายเต่างับราคา 5,500 เท่ากันค่ะงานชุดนี้นะคะงาน3เมตรราคาเท่ากันเลยค่ะลายมัดยากนะลายมัดยากโอ้โหหนูเห็นความสวยแบบทะลุจอเลยอะสวยทะลุจอเลยค่ะงามมากค่ะห้าพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสมปักปูมค่ะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจแบบนี้โควิดก็มีน้องนัดจะขายได้ไหมน้องนัดน้องนัดมั่นใจนะคะว่าถ้างานของพี่ป้าน้าอานะคะคุณแม่คุณยายที่ทอมาเป็นงานคุณภาพน่ะหนักมากนะคะผืนนี้ก็สามารถที่จะส่งต่อได้เพราะว่าผ้าไหมเนี่ยเป็นศิลปะงานทำมือทุกเส้นเลยนะคะทุกเส้นทอทีละเส้นละเส้นมัดหมี่อีกต่างหากให้ได้ลายเป๊ะขนาดนี้นี่ไม่ใช่การวาดไม่ใช่การพิมพ์ลายนี่คือไหมแท้นะคะนี่คือไหมแท้ดังนั้นการเก็บงานแบบนี้มันเหมือนเก็บงานที่เป็นจิตวิญญาณเก็บงานที่เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นบ้านนะคะของสังคมของประเทศเราอะค่ะของประเทศไทยของงานท้องถิ่นอีสานเรานะคะจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นทรัพย์สินนะคะจึงเป็นการลงทุนกับทรัพย์สินนะน้องนัดมองว่าอย่างนั้น